เรียกว่างานเข้าเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe นิการากัวแบบเต็มๆนะครับเพราะตำรวจนิการากัวนั้นได้ตั้งข้อหาเจ้าของลิขสิทธิ์จัดการประกวด Miss Universe นิการากัวตั้งแต่สมรู้ร่วมคิดในการต่อต้านรัฐบาลฟอกเงินและเผยแพร่ข่าวปลอมเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากเซนิธ พาลาซิโอสสาวงามจากนิการากัวคว้ามงกุฎ Miss Universe คนแรกของประเทศมาครองตามคำแถลงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินิการากัวได้กล่าวหาคาร์เรนเซเลบริตี้ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด Miss Universe นิการากัวพร้อมด้วยสามีและบุตรชายของเธอโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินิการากัวระบุว่าองค์กร Miss Universe ท้องถิ่นของเซเลบริตี้ถูกใช้เพื่อเปลี่ยนผู้เข้าประกวดให้กลายเป็นกับดักและการซุ่มโจมตีทางการเมืองโดยได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนต่างชาติโดยเซเลบริตี้ถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าประเทศตั้งแต่วันที่21ตุลาคมขณะที่สามีและบุตรชายของเธอถูกควบคุมตัวอยู่ในนิการากัวในข้อหาสมคบคิดที่เกิดขึ้นย้อนหลังไปในปี2018โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการจัดการประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลขณะที่ปราซิโอสซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ไม่เพียงแต่เป็นสาวงามคนแรกจากนิการากัวที่คว้าตำแหน่งนี้และยังเป็นสาวงามคนแรกจากอเมริกากลางที่รับมงกุฎอันทรงเกียรติดังกล่าวเธอไม่ได้เดินทางกลับไปยังนิการากัวตั้งแต่คว้าชัยโดยอาศัยอยู่ในนิวยอร์กชาวนิการากัวออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะของปราซิโอสบนท้องถนนแต่ขณะนี้ตำรวจกำลังกล่าวหาผู้จัดงานว่าพยายามจัดการประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลทั้งนี้ตามรายงานของคณะกรรมการสิทธิด้านมนุษยชนในทวีปอเมริการะบุว่ารัฐบาลนิการากัวได้สั่งห้ามการชุมนุมหลังมีการปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในปี2018อย่างกว้างขวางซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า320ราย